อุ้ยเงิน60,000เราก็เอาเงินมาแทนป่าเท่าไหร่เนี่ยเงิน7 ดาวบึ้มหูยเป็นล้านขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิทเทมโมนาชีวินีดันกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นเซนเตอร์เทนระดับฟันไลน์แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบิทเทมโมนาชีวินีดันแลกนาล็อก X Next Generation แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอดPower Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay สำหรับการท้าทายเซเลเทสระดับฟันไลท์ระบบจะเปิดปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวล58ขึ้นไปหลังจากที่เรา58เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าท้าทายเซเลเทสเขาก็จะมีให้เรากวาดล้างออโต้ด้วยนะครับไปจนถึงชั้น2เลยโดยที่เราไม่ต้องกวาดล้างเองเพราะว่าชั้น1ชั้น2มันง่ายมากๆนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะให้เขาเน้นสมบัติก่อนหรือว่าตัวละครก่อนในส่วนนี้แน่นอนนะครับเราก็ต้องเน้นสมบัติก่อนโดยส่วนตัวนะครับผมก็จะเอาแต้มเซเลเทใช่ไหมเผื่อเวลานั้นไปซื้อตัวละครพวกชิปเศษอะไรพวกนี้นะครับผมก็กดเลยแล้วกันเขาก็จะกวาดล้างไปนะครับบึ้ม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 เน้นป้ายนะฮะชั้นแรกพันป้ายชั้นที่สองนะครับผ่านมาครับผมแค่นี้เราก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับสำหรับชั้น1ชั้น2แล้วและต่อมานะครับเราก็มาเลือกบัฟในส่วนนี้ต้องเลือกให้ดีๆเลยนะครับเลือกอะไรก็ได้ที่มีผลกับตัวละครมากที่สุดและก็ต้องเลือกให้เรารอดตายด้วยนะฮะ เพราะว่าถ้าเราจะไปต่อสู้ท้าทายเซเลเทสระดับฟันร้ายได้นั้นเราต้องคอยยืนรับดาเมจด้วยนะกดไปก่อนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอะไรดีเจ็ดจำนวนการต่อสู้สูญเสีย SP เพิ่มดาเมจอะเลือกอันนี้แหละต่อมานะครับเหมือนจะไม่มีบัฟดาเมจให้เราสักเท่าไหร่เลยนะแบบนี้แย่แล้วครับบัฟซับไปก่อนแล้วกันโอ้บัฟสีทองนะครับแต่สร้างดาเมจชนะทาง 60% นี่ก็โอเคเหมือนกันนะอ่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับดาเมจชนะทางส่วนอันนี้นะครับผมเลือกเป็นตัวละครสายสกิลนะฮะแอตแทคและดูดเลือดเพิ่มขึ้นจัดมาครับผมจัดมานะฮะทุกครั้งที่ชนะเพิ่ม SP สูงสุดอันนี้ก็ใช้ได้นะตัวละครแถวหลังเพิ่มแอตแทคและอัตราคิเลือกอันนี้แหละส่วนใหญ่บัฟสีทองเนี่ยจะดีตัวละครแถวหน้าเพิ่มโล่เอาโล่มาก็ดีเหมือนกันบัฟที่12เพิ่มดาเมจนะฮะทุกครั้งที่ชนะและขีดดาเมจเพิ่มขึ้นจัดไปโล่กองหน้าอันนี้ดีมากโอเดดตามมังกรฟ้าอันนี้ก็ดีเดดส่วนมีให้เลือกตัวละครผมคงต้องเลือกสังเยเสือเอาไว้ก่อนแล้วก็เปิดสมบัติอันนี้เปิดแล้วแต่เลยนะฮะปกติที่แรกผมก็กะจะเปิดหมดแต่ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีนะฮะก็เปิดเท่าที่เราจะดองหยกแล้วกันนะครับสัก10-20ลาๆนั้น30นี่ก็เริ่มคิดหนักแล้วนะออกไหมไม่ออกแล้วเจอกันข้างหน้าถ้าในกรณีที่เราจะไม่เข้าฝันร้ายนะครับเราก็เลือกอันแรกอันนี้เป็นระดับความยากทั่วไปแต่ถ้าฝันร้ายเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวาสีแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับดังนั้นเราก็กดเข้าไปเลยปั๊บการท้าทายฝันร้ายมีอะไรแตกต่างจากเดิมแน่นอนฮะตัวละครก็จะโหดขึ้นนะครับโหดแบบโหดเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแต่ของรางวัลที่เราจะได้ก็จะเยอะมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะแต้มเหรียญเซเลเทนะครับเราก็จะเก็บง่ายมากขึ้นแล้วก็จะมีด่านแบบพิเศษด้วยนะครับที่เราจะได้รับตัวละครนั้นๆมารวมถึงด่านสุดท้ายนะครับนี่ตรงนี้บึ๊บซึ่งเหรียญรางวัลนะครับเราจะไม่ได้รับทุกอันนะเราจะได้แค่1ใน3นี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูตอนที่ผมสู้และชนะดูแล้วกันเนาะมีเหรียญอำนาจมีเหรียญเซเลเทแล้วก็มีเหรียญเกียรติยศนะฮะแต่การที่เราจะสู้พวกนี้นะครับเราต้องคิดดีๆก่อนนะครับคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ่ะเพราะว่าเขาจะมีค่าลงมือก่อนนะครับ 99,999 เยอะมากๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะเราก็เลือกสู้ดีๆเนาะเดี๋ยวลองไปสู้กันเลยดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกสู้เป็นประตูแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่าเราจะได้รับตัวละครเขาด้วยส่วนถ้าใครไม่อยากได้ตัวละครนะครับเราก็มาสู้แบบตรงนี้ก็ได้งั้นก็ไปเลยกันดีกว่านะครับปึ๊บไปครับผมลองดูว่าเป็นไงเราก็จัดตัวละครลงมาให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับตัวที่ยืมมาเลือดเยอะนะฮะแต่พลังโจมตีน้อยกว่าตัวของเรานะครับพลังโจมตีเยอะนะฮะแต่เลือดน้อยกว่าเอาของเราดีกว่านะฮะถ้าในกรณีที่เรากลัวโดนเปิดก่อนการที่ได้รับบัฟลดความเสียหายจะช่วยได้เยอะมากแต่คิดว่าถ้ายืนไหวนะฮะก็จัดไปลองดูนะครับถ้าเปิดก่อนก็เท่านั้นครับผมเราก็ตะการฮะบอมเลือกตีแบบธรรมดาธรรมดาที่ไหนสายสกิลนี่แหละบึ้งบึ้งบึ้งตายไหมติดไว้อีกหน่อยนึงแล้วกันนะชืบชืบชืบดอกละแสนนะฮะแล้วก็ต่อยไปครับชืบชืบลอยขึ้น
ไปโอเคนะฮะเคลียร์เรียบร้อยนะครับเคลียร์เสร็จได้รับตัวละครมาตัวละครที่เราได้มานะฮะเลเวล61เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะโหดกว่าเดิมไหมอ่ะผมก็เลือกอันนี้ระดับความยากยากไปเลยแล้วก็เช็คอิจิโกะก่อนนะฮะดาเมจ 28,000 อิจิโกะของเราเนี่ยดาเมจมากกว่าแต่นี้ก็มีโซนะครับยานลบทยานฟ้าจัดไปครับผมใส่แล้วก็ทำตัวละครนะครับเป็นสายดาเมจให้หมดและเอาตัวละครไปไว้แนวหลังถ้าใจดีก็คือกดมือเองด้วยนะครับจะดีมากๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไรลุยครับการเล่นฝันร้ายเนี่ยออโต้อาจจะไม่เวิร์กนะฮะอันนี้บอกตรงๆเลยนะใส่สกิลไปก่อนแล้วกันนะเช็คก่อนดาเมจเท่าไหร่ไม่ตายด้วยครับแทงเข้าไปนะฮะตามตัวหลังฆ่าไปอีกปึ้มโฮมรันแล้วก็ตีไปครับบั้มบั้มบั้มคงต้องฆ่าสินะตัวเดียวหมดไปขึ้นไหมเลือดเขาเยอะนะ จากที่ลองสัมผัสมาเชื่อแล้วก็เลี้ยงให้ดีๆด้วยนะฮะเลี้ยงสกิลถ้าไม่ตายเลี้ยงค่าคำโขดไว้คงต่อยไม่ตายหรอกมั้งบึ้มโอเคสวยงามนะฮะทำเลือดอะไรให้พร้อมผมว่าน่าจะตีธรรมดาก็ตายนะค่อยหวดไปฮะบึ้มแล้วเคล่นะครับเดินรถไม่เป็นไรโหแล้วบัฟไม่ค่อยเวิร์กด้วยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะการยืมตัวละครอุ้ยเงิน 60,000 ผมว่านี้ได้อยู่นะแบบนี้เดี๋ยวเราไปด่านง่ายแล้วกันนะครับเราจะได้เซฟเซฟตัวละครถ้าดงสีฟ้าเนี่ยมันจะอ่อนมากกว่าสีม่วงเนาะแต่บัฟที่เราได้มันก็จะกากบัฟมันไม่ค่อยโหดหวัดไปครับผมปึ้มไม่เป็นไรเจาะหลังไปก่อนบึ้มบึ้มค่าสกิลหวดไปฮะใส่ยินดูดนะอิจิโกะหวดไปปาบปาบปาบโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราจิ้มฮะธรรมดาเลยครับอิจิโกะได้แรงอยู่โอเคโอเคเห็นไหมบัฟไม่ค่อยมีสีม่วงนะได้ไหมล่ะได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องลองดูมันก็สู้ยากหน่อยๆเพิ่มมาโอ้ถ้าไม่ตายไม่เต็มหลอดงานมาแล้วจังหวะนี้สงสัยเราต้องตีไปก่อนนะฮะสลักกี้เกมปติทำไมเราไม่เจาะหลังไปก่อนดูดไปฮะบึ้มบึ้มดูดโกรธโจมตีลดโกรธไม่เต็มนะไม่เป็นไรอิจิโกะอิจิโกะโคตีตีตัวนี้ฮะตัวไหนตีหมูเราต้องระแวงไว้ก่อน หายไปตีธรรมดาก็น่าจะได้นะเนี่ยเก็บความโกรธไว้ชืบปาดไปไปชืบ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 เลี้ยงโกรธหน่อยตีมานั่นแหละสวยงามต่อนะครับตัวละครแอนแท็กเพิ่มแอนแท็กเพิ่มอัตราคิ 20% เอาโล่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปยืมตัวละครยินมาด้วยบึ๊บยินเจ็ดดาวและทงก่อนถึงปู่นี่ใช้ก่อนนะฮะตัวละครไหนง่ายโอเคเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะอันไหนก็ได้ไม่มีตัวเนี้ยอย่าให้เขาได้ส่วนนะส่วนที่หลับเลยนะเราก็เอางินมาแทนงินเจ็ดดาวเนี่ยต้องดีกว่านะครับที่เหลือก็บวกถึงแม้ว่ายังไม่ได้ท่าไม่ตายก็ตามแต่เอ้ยได้ท่าไม่ตายเลยนะครับแบบนี้เจาะหลังครับผมบอยสกิลแล้วก็ดูดโกรธนะฮะปาดเข้าไปป่าเท่าไหร่เนี่ยยินเจ็ดดาวบึ้มหูยเป็นล้าน
ก็ตัวละครพวกนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับชืบชืบชืบไม่ตายใช่ไหมนี่กันได้อยู่นะเราก็ตีไปก่อนเลยครับธรรมดาไม่ใช่ถ้าไม่ตายละปึ๊บปึ๊บเจอิจิโกะตีตามต่อนี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ถึงเวลานะฮะที่เราจะไปหวดฟูยามามูโตะเกนริวใส่ตัวแบกมียินเจ็ดดาวปล่อยเข้าสกิลไปก่อนดีไม่ใช่ถ้าไม่ตายก่อนฮะถ้าใช้ถ้าไม่ตายก่อนนี่น่าจะจุกอยู่นะลดเกาะไปฮะโจมตีครับปึ้มปึ้มผมว่าแค่นี้ก็ตายแล้วเนี่ยฆ่าเลยแล้วกันจะได้เก็บค่าความโกรธนะครับสู้ตัวอื่นด้วยสำหรับรอบนี้นะครับเราก็ได้เหรียญรางวัลเป็นเหรียญเซเลเทนะครับ 1,785 และธงสุดท้ายนะครับระดับฟันลายโอ้โหเจอตัวละครเลเวล84นะครับจัดไปหวดไปเลยครับพลังทีมเขา 500,000 นะแต่เรา 800,000 นะครับเจาะเกาะนะครับสกิลดูดปึ้มต้องลดเกาะไปก่อนถึงจะเวิร์กฆ่าไปยังไม่หายอ่ะเอาไปอีกทีหนึ่งแล้วก็อิชิโกะนะครับปิดท้ายปั๊มปั๊มปลามสกิลเดียวนะโดนไปเกือบล้านนี่นะครับผมก็คือระดับฟันร้ายคือเราต้องเลือกมาให้ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัฟหรือจะเป็นพวกการยืมตัวละครอันนี้ก็สำคัญเลยถ้าในกรณีที่เราไม่มีตัวละครดีๆเราก็ควรที่จะต้องเข้าซูมเลือกตัวละครนะครับแต่ถ้าใครซูมไม่ไหวจริงๆนะเขาก็มีน้ำยานะครับในน้ำยาคืนชีพเราก็สามารถคืนชีพให้ตัวละครที่ตายทั้งหมดได้นะครับส่วนน้ำยาคืนชีพนี้นะครับเราก็จะได้รับจากการเก็บค่าแอคทีฟประจำสัปดาห์กอง300เนี่ยได้รับ1ขวดนะครับกอง600ได้รับ1ขวดกอง900นะครับก็ได้รับ1ขวดจากนั้นในพาร์ทนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการท้าทายเซเลเทสได้รับฟันไลน์ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับยังไงสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้ยังไงนะครับปิดเทพบรรณาชีวินดิลันลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ใต้ล่างเดสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ